คนต่างจังหวัดเนี่ยเตรียมเฮเลยนะครับเพราะว่าความเจริญจากเครือเซ็นทรัลอาจจะลงไปที่จังหวัดของคุณนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าสวเซ็นทรัลได้ทําการทุ่มเงินกว่า1 4 0 0 0ล้านกระจายสร้างห้างใหม่ใน2จังหวัดนะฮะแล้วคาดการว่าจ,จะกลายายถึง30จังหวัดในอนาคตด้วยครับเกิดอะไรขึ้นและคู่แข่งเป็นใครใครกระทบใครกันเสียบ้างเด็กเก็บในไลย์ฟังครับ สื่อพิทุกคนนะครับผมคิมฮะผมเป็นนักลงทุนแล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคาร์ลอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับในที่จะชวนคุยเรื่องของมุมมองในที่ของเจ้าสู่อสังหาริมทรัพย์ชื่อดังก็คือเครือเซ็นทรัลนั่นเองครับหลายคนจะมีภาพจําว่าเครือเซ็นทรัลเนี่ยนะครับก็คือทําห้างใช่ไหมแต่ความจริงเนี่ยทำหลายอย่างมากนะครับทั้งทางค้าปลีกยัคเซ็นทรัลรีเทลนะครับจะทำพัฒนาทำอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีเครือทำโรงแรมอีกด้วยนะครับรวมถึงนะครับการเข้าซื้อห้างดังในยุโรปเนี่ยมูลค่ารวมกว่าาล้นนะครับ ก็เรียกว่าเจ้าสัวไทยไปเจ้าสัวโลกก็ไม่ผิดนะครับอีกทั้งในเพื่อนบ้านของเราเช่นเวียดนามเนี่ยนะครับทางเกิดสันก็ไปเปิดธุรกิจในตรงนั้นด้วยเป็นทั้งห้างนะครับเป็นการค้าปลีกเอาสินค้าไปลงครับแม้จะมีเรื่องของการค้าปลีกนะครับโรงแรมหรือแม้ทั้งห้างเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดนะั่นคืออสังหาริมทรัพย์นะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเปยบเสมอเป็นแบ็กโบนนะเป็นกระดูกสลังนะครับต้มีสวิตบริการออนท็อปที่ดินตรงนี้ทำเป็นห้างเหมาะตรงนี้ทำเป็นโรรงแรมหมห จะเป็น m i กซ์ u s สเป็นคอนโดเป็นคาปิกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สังหาิมทมัพยัเนี่ยอย่างที่เรารู้กันครับว่าเออพอมันใช้ไปก็หมดไปถูกไหมฮะต้องหาที่ใหม่เพิ่มเติมอยากจะมีรายได้ที่เพิ่มเติมขึ้นก็ต้องไปหาพื้นที่ทําโปรเจกต์มากขึ้นนั่นเองนะครับเราจะเห็นการเดินทางไปยังยุโรปนะเดินทางไปยังเพื่อนบ้านเพื่อไปสร้างอาณาจักรของเซ็นทรัลแต่ไม่พอครับในไทยเองก็น่าจับตาดองเช่นเดียวกันครับล่าสุดเนี่ยนะครับทุ่มเงินกว่า1.4หมื่นล้านบาทลงทุน2โครงการ m i ก e d use เนี่ยนะครับทั้งว่า m i งช d จังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่นะครับเหมือนกับเชียงใหม่กรุงเทพพัทยาภูเก็ตอะไรแบบนั้นที่เป็นหัวเมืองหลักๆของประเทศไทยนะครับแต่นี่ก็คือเป็นหัวเมืองที่รองลงมาและก็เริ่มมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดครับส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับแล้วนครสวรรค์เนี่ยผมไปเรียนมา9ปีนะก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรที่ค่อนข้างเยอะนะครับ จากก่อนหน้านี้ก็จะมีห้างท้องถิ่นนะครับก็เป็นคนท้องถิ่นทำเนาะต่อมาก็จะมีเครืออย่างเช่นทางบิ๊กซีเนี่ยนะครับมาเปิดครับและล่าสุดเนี่ยเครือเซ็นทรัลก็จะเข้าไปด้วยเนาะในมุมมองของคนหลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเซ็นทรัลอาจจะเป็นห้างที่ดูหรูหราละกันทำให้หัวเมืองที่เปิดได้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีที่หลากหลายนักนะครับจะอยู่ในหัวเมืองหลกัหลกๆเช่นมัทยาเช่นกรุงเทพเช่นชนบุรี เชียงใหม่อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับลาจะเห็นต้องหัวเมืองรองได้บ้างแต่อาจจะเป็นแบรนด์ของโรบินสันครับแต่ต้องบอกว่าเคอร์อเซนทัลเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ห้างนะครับแต่ก็ยังมีแบรนด์ภายใน,ยนเยอะแยะมากมาเยเช่นท็อป k f NTN แทั้งแบรนด์แฟชั่นแบรนด์ค้าปลีกแบรนด์อาหารเชนอาหารเนี่ยเยอะมากเลย แล้วในการเปิดห้างนี่นะครับในต่างจังหวัดไม่ใช่เพียงแค่ทําธุรกิจห้างอย่างเดียวแต่เป็นการเป็นเหมือนหน้าร้านในการกระจายสินค้าของพวกเขาด้วยแลวซึ่งแบรนด์เหล่านี้ก็เป็นแบรนด์ในดวงใจของใครหลายคนที่คนทั่วไปเนี่ยก็เข้าถึงก็ซื้อได้แล้วนะครับ และด้วยคาเเจอร์ของคนไทยเนี่ยก็เ้วยมีความผูกพันกับห้างมากขึ้นนะเมื่อก่อนถ้าเป็นรุ่นสมัยผมเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยกล้าเข้าห้างัะเท่าไหร่นะครับแต่สมัยนี้เนี่ยใครๆก็ทนันหรือว่าซื้อสินค้าในห้างแล้วนะฮะแล้วก็กินอาหารภายในห้างครับซึ่งหากไปเจาะเรื่องของไรายได้นะครับทางเคอือเซนทรลเนี่ยมีรายได้จากทางกลุ่มอาหารหรือกลุ่มฟู้ดเนี่ยเป็นรายได้หลักเลยนะครับทุกๆปีเนี่ยจะลงทุนในส่วนนี้ประมาณ4 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นล้านบาทอาจจะเป็นแฟรนไชส์อาจจะเป็นเชน้านอาหาารรกกอย่่งทีูันครว่าก็อยู่แล้วาาห้งก็ต้้อองปลยพืนที่ให้ ถูกไหมครับถ้าจะให้คนอื่นเช่ามันก็อาจจะสู้ราคาได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมีคุณภาพบ้างไม่มีคุณภาพบ้างเอางี้ไหมยังไงรลก็เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่แล้วเรามาทำาเชน n อัตัวเองแล้วก็ขายในพื้นที่ของตัวเองดีเลยไหมจะได้ควบคุมแบรนด์ได้นะครับโดยใช้โน้ตหาวความเข้าใจลูกของลูกค้าเนี่ยของทั้งห้างเนี่ยนะครับส่งทอดข้อมูลส่งทอดความรู้เนี่ยไปยังเชนร้านอาหารได้เลยนะครับค่อนข้างง่ายกว่าผู้ประกอบการใหม,ใหม่ลองผิดลองถูกเงินหมุนพอบ้างไม่พอบ้างอะไรแบบนี้และแถมเป็นเครือดีวยวกันเนี่ยมันคุย เยทำรายตั้งมันก็คุยกันง่ายนะครับโดยสัดส่วนรายได้มาจากกลุ่มอาหารเนี่ยกว่า43%นะครับแล้วที่เหลือก็เป็นแฟชั่นส5ิแล้วก็ตัวฮาร์ดไลน์เนี่ย22%อครับแต่ไปดูในฝั่งของกลยุทธ์เมืองรองของเซ็นทรัลดีกว่าว่าทำไมเขาถึงมาเปิดตรงนี้นะครับคือ,อย่างแรกเนี่ยชัดเจนเลยว่าเป็นการกระจายหน้าร้านใหม่ของพวกเขานะแล้วก็ได้ทําการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับโตทั้งอสังหาโตทั้งรายได้แล้วก็ขยายธุรก,กิจออกไปข้างน,นอกมากขึ้นด้วยนะครับ ที่าสนใจเนี่ยคือเซ็นทรัลทำเป็น mixed use project นะครับหรือว่ามีหลายการใช้งานใช้สอยอยู่ในที่นี่ไม่ใช่แค่ห้างอย่างเดียวอาจจะมีตัวโรงแรมอาจจะมีคอนโด มีพื้นที่ค้าปลีกมีพื้นที่นู่นนี่นั่นอีกมากมายนะครับคอนเซปต์ Concept นะสร้างงานสร้างเมืองสร้างประเทศนะฮะอีกทั้งเนี่ยไม่ใช่แค่หัวเมืองรอง,รองนะครับแต่กระจายไปถึง30จังหวัดมาได้5ปีนะผมเชื่อว่าแถวบ้านคุณเนี่ยก็ต้องมีห้างเซ็นทรัลเนี่ยไปเปิดอยู่อย่างแน่นอนนะครับปกติเนี่ยบริษัทในตลาดซับก็ต้องมีการลงทุนทุนทกๆปีอยู่แล้วนะครับเพื่อสร้างความเติบโตที่มากขึ้นแต่ก็เข้าใจได้ว่าลงทุนเนี่ยมันก็แหมลงกันจนหมดที่แล้วนะครับถ้าจะลงพื้นที่ใหม่ก็ต้องปรระเเมมมมมมินนนนนคคคววววาาาาาสีีีี่่่่ยยงงงกกัััใใหหห้้้ดดตจออแไ ซึ่งก็ต้องจอมรันี่คือเป็นห้างแบรนด์ดังเล็กแรกเลยนะครับที่เป็นห้างแบบว่าดูหรูหรานะแห่งแรกๆที่กระจายไปยงต่างจังหวัดในหลายที่ครับหัมา trade, BLACK, เรื่องของการเติบโตตามเมืองต่างๆนะอาจจะเริ่มจากโมเดนเทรดเล็กๆเช่นเซเว่นอิเลเว่นนะครับเริ่มขยายเป็นโลตัสหรืออ่งเป็นบิ๊กซีนะซึ่งหลังๆเนี่ยโลตัสกับบิ๊กซีเองเขาก็จะมีเหมือนห้างข้างในมีเช่าพื้นที่มีลงลงลงหนังอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ก็ยังถือว่าขนาดเล็กนะครับเม่เกับทางเซ็นทรัลที่แบบว่าอาจจะมีครบวงจรมากกว่าเรื่องของเอเจนตเมนนั่น ที่ <Beginning S 1> what? ตลาดหรือว่าเมืองเมืองนึงเนี่ยมีการเติบโตประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะมันก็ต้องมีการแย่งคู่แข่งเป็นธรรมดานะครับผมเคยเห็นตั้งแต่สมัยที่แบบบิ๊กซีตัดมาเลยนะก็คือห้างดั้งเดิมท้องถิ่นเนี่ยก็ก็สู้ยากกะต้องยอมรับนะครับด้วยโน้ตฮาวด้วยต้นทุนด้วยแบรนด์ภาพลักษณ์เนี่ยนะครับห้างธรรมดาในเมืองโลอลเนี่ยสู้ยากมากเลยพอเป็นเราเป็นตัดปุ๊บเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูต่อไปว่าถ้าเซอร์เซนทันมาเนี่ยนะครับแล้วตลาดที่มีอยู่จํากัดเนี่ยเขาจะ แบ่งกันยังไงนะทธุรก,กิจก็ต้องแย่งชิงเม็ดเงินแย่งชิงผู้ใช้บริการกันนะครับอย่างเช่นของทานนครสวรรค์เนี่ยนะครับก็ได้ทําการซื้อที่ดินใจกลางเมืองมาเลยนะ ถนนเส้นใหญ่ถ้าใครไปนครสวรรค์ก็จะเห็นการล้อมรั้วเป็นอย่างดีนะสิ่งน่าสนใจก็คือว่านครสวรรค์นะครับได้มีการปรับผังเมืองครั้งใหญ่นะครับปลดล็อกอ่างคันสูงในที่จะสร้างได้ถึง23เมตรเลยนะครับซึ่งเกาะนี้จะมีแต่ตึกต่ำๆนะถ้าดูจากภาพจะเห็นภาพว่ามีทั้งตัวห้างเซ็นทรัลนะครับมีร้านกิจกรรมมีโรงแรมตรงนี้นะครับคอนโดแล้วก็โรงพยาบาลสิงห์แพทย์ตรงนี้ครับโดยเประสุนรวมนะครับมาที่นี่เนี่ยได้ครบทุกอย่างเลยนะครับหากจอดที่ด้านหน่วยนะครับโรงพยาบาลสิงห์แพทย์เนี่ยนะก็ อาคารสูง13ชั้นนะครับรองรับถึง255เตียงเลยในฝั่งของโรงแรมเนี่ยจะมีประมาณ250-300ห้องครับก็เอาไว้รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วก็คนทำธุรกิจนั่นเองนะครับอีกทั้งมีโครงการคอนโดด้วยนะราคา600ล้านบาทครับ ก็ถ้าใครซื้อคอนโดแถวนี้ก็มีห้างเป็นของตัวเองเลยนะครับถือว่าเดินทางสะดวกเลยฮะคือการพัฒนาสังหารินทร์ซ้ำเนี่ยยิ่งพัฒนาใหญ่ยิ่งได้เปรียบนะครับอย่างแรกเลยถ้าใครเคยทําบ้านนะมีที่ดินเล็กๆเ,เนี่ยนะครับก็สร้างในนิดเดียวถึงไหมมันสร้างอีโคโนมี่ออฟสเกลก็ไม่ได้นะครับรวมถึงแอมเบอร์เมนต์เนี่ยมันอาจจะปรับไม่ได้มากนะแต่พอเรามีที่ดินแปลงที่ใหญ่นี่นะครับถ้าเราเอาโรงแรมตรงนี้นะห้างตรงนั้นคอนโดตรงนู้น นะครับแล้วรวมถึงโรงพยาบาลตรงนี้เนี่ยทุกอย่างมันเอื้อกันหมดเลยเหมือนมันเป็นแม่เหล็กดึงดูดแล้วก็ดีทั้งคู่ดีเช่นกันและกันครับเราเน้นภาพวระผมเป็นนักพัฒนาคอนโดเลยนะครับเออจะหาที่ในเมืองเนี่ยก็ต้องแพงมากแล้วก็หายากมากๆรวมถึง Environment อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ด้วยนะครับหมายถึงติดที่นู่นที่นี่อะไรอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ถ้าวันนี้เนี่ยเกอเซนทอนมันมาเปิดห้างนะพื้นที่ใหญ่ๆแล้วมีโรงแรมคอนโดขึ้นเนี่ยนะครับคอนโดตรงนี้ต่อให้นะครับอยู่ในไกลพื้นที่ใจกลางเมืองจริงๆเนี่ยแต่ว่าม เยอะใช่ไหมแล้วก็ซื้อนอกเมืองออกมาหน่อยด้วยแต่ติดห้างติดโรงพยาบาลพวกนี้ครับโอ้โหราคาเนี่ยมันทวีคูณความรุนแรงนะแปลว่าเคอร์ชันท่านะก,กำไรในตอนซื้อแล้วถึงแม้ว่านครสวรรค์เนี่ยครจ,จะไม่ได้ใหญ่เหมือนกรุงเทพหรือหัวเมืองหลักๆอะไรแบบนี้แต่ว่าการลงทุนในสังหารเนี่ยครับราคาก็ยังเหมาะสมแล้วก็มีริชูวอร์ดนะหรือว่าการเติบโตที่ค่อนข้างน่าดึงดูดด้วยนะครับต้องบอกนิดนึงว่าสังหาริมอลทรัพย์เนี่ยไม่ใช่ต้องซื้อ แต่กลางเมืองดีๆเลยนะการซื้อที่ดีเนี่ยก็ดีแต่ว่าสําคัญกับการลงทุนนะครับต้องดูที่ราคาด้วยของดีจริงแต่ราคาแพงบางครั้งอาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่ดีก็ได้นะครับแต่ว่าออกมานอกเมืองเนี่ยคู่แข่งก็เริ่มน้อยลงนะราคาก็ไม่สูงม,มากนะครับถ้าเราคิดพัฒนาโครงการโปรเจกต์ให้ครอบคลุมดีๆเนี่ยอาจจะเพิ่มมูลค่าสังหารนั้นได้มากกว่าหรือกําไรมากกว่าในเมืองก็เป็นไปได้ครับจริงๆมีหลายโปรเจกต์นะในเรือนนครปฐมกรถมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาไลฟ์ฟังในคลิปตอบต่อไปแล้วกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยวบยวยวะวหงนรัค นะครับถ้าใครอยู่นครสวรรค์อาจจะได้เจอกันที่นั่นด้วยนะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบน,นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไ like ลค์กดติดตามชอ่อง Property Expert ไลค์ให้ถึง1ล้านซับไปเลยนะครับแล้วก็ขอประชสปอนเซนร์หนึนนงสำหรับคนที่อยากลงทุนอสังหานะครับแบบว่าเข้าใจการเลือกซับเลือกทำเลเนี่ยตัวผมเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นความรู้ที่คนต้องรู้นะเพราะทุกคนต้องเกี่ยวข้องไม่มากก็น,น้อยนะครับอีกทัก้งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นความรู้ที่ต่อยอดในหลายอาชีพได้เช่นขายฟงขายฝากหรือว่าทำเป็นนายหหหหนนนนนนน้้้้้้้้าา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 ารรรืืือออออออวว่่่่่ทพััััฒสสงงงงงงซปลลยยยยเเชตตๆบบขมมมกไไดดคู เป็นสีที่จําเป็นมากๆนะครับอยู่ในห้องเรียนของห้องสมาชิกนะ900บาทเท่านั้นเองเรียนจบก็สามารถออกจากห้องสมาชิกได้เลยครับขอบคุณคนทั้งฝังจบๆนะมาสุดคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างในที่นพูดถึงเครือเซ็นทรัลนะครับที่ไปลงทุนในต่างจังหวัดให้ครอบคลุมถึง30จังหวัดเลยครับให้คนต่างจังหวัดเนี่ยได้เฮเลยนะครับเพราะว่าเครือเซ็นทรัลห้างดังลงไปปุ๊บ อสังหารราคาแถวนั้นหรือว่าเมืองเนี่ยมาดูเจริญขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ทางเคอร์เซนทัลเนี่ยได้ลงทุนในทั้งยุโรปนะแล้วก็ลงทุนในเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามน,นะครับแลอเซนทัลเนี่ยไม่ได้มีแค่ห้างครับเขามีสินค้าแฟช,แช,ชั่นเชลละอาหารต่งตนางๆามากมายดังนั้นการเปิดห้างก็หมายถึงการเปิดหน้าร้านใหม่ของเขาให้ทําการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นครอบคลุมทั่วจังหวัดมากขึ้นดังนั้นการสร้างห้างของเขาเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าเพราะว่ามีที่มารายได้หลายช่องทางน,นั่นเองรวมถึงแบรนด์ด้วยนะครับหากตัด เขาต้องลงทุน40,000-50,000ล้านบาทนะครับในเซกเตอร์นี้อีกด้วยนะพร้อมทั้งกับพฤติกรรมของผู้บริของคนไทยเนี่ยเข้าห้างไปเรื่องปกติมากขึ้นนะซื้อของชอปในห้างรวมถึงกินข้าวในห้างก็มีมากขึ้นด้วยครับแต่ลืมว่าเคอร์อเซนทัลเนี่ยไม่ได้มีแค่ห้างหรือไหมมีโรง,ง,ง,งแรมมีคาฟโรงครฟปีกมีเชนอ,นอาหารเนี่ยงนั้นการไปตีตัดจังหวัดเนี่ยนะครับมันเอาพวกเนี้ยไปได้ด้วยหรือว่าพาดกันไปทั้งแผงนั่นเองครับซึ่งในวันนี้เราเล่าถึงทางนครปฐมแล้วก็องวขมสม,สสมนนแบบาา 14, ล้าานนนนนบบททเลยซึ่ซ่่งิิดดดใใหหญญะครัตถ้วยนะลักเป็นมิกซ์ยู ครับก็คือทั้งคอนโดมทั้งโรงแรมทั้งโรงพยาบาลแล้วก็มีห้างด้วยเพราะสังหาเนี่ยครับมันพัฒนาร่วมกันแบบนี้มันเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าคือยิ่งซื้อที่ดินที่มากเลยนะครับก็จะต่อหน่วยที่ดินต่อไร่เนี่ยจะราคาค่อนข,ข้างถูกนะแล้วเราพัฒนาโครงการที่เป็นไอคอนิกเป็นแม่เหล็กเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ต่างฝ่ายต่างดึงดูดกันยิ่งเป็นเชิงพาณิชย์นเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าเชิงเรสเดนเชียลนะครับแต่เรสเดนเชียลเนี่ยก็สามารถที่จะขายได้ด้วยทำให้นักพัฒนารายใหญ่อย่างเซ็นทรัลที่มีแแแบบบบรรนนนนนนนดดดด์์มม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 ีีีีีีเเเเเเเชชชขออ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 งงงตตััววไไ่่่่่่่้้้้ใหืาาาาากกกก็็คคโยยยยููลิซะ เรียกว่าได้เปรียบนะได้เปรียบคู่แข่งในตลาดพอสมควรเลยต้องมาดูตัวต่อไปว่าในตลาดรองนะจังหวัดรองที่มีคนจํากัดเนี่ยนะครับเซ็นทรัลมาเนี่ยจะดึงดูดไม่เงินจากคู่แข่งอื่นๆได้มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าทางผู้ติดตามทำลายเนี่ยจะเห็นภาพเลยว่าห้างโลคอลนะที่เป็นห้าอเดิมที่มีทุกจังหวัดเนี่ยครับก็คือเป็นห้างของคนท้องถิ่นเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าโดนอาจจะเป็นเซเว่นเป็นโลตัสเป็นบิ๊กซีที่เข้ามาติดตลาดนะครับแต่วันนี้เหมือนกลายอย่างเซ็นทรัลเข้ามาเองเนี่ย สต่ว่าจะแย่งเงินจากพิซซูตัดได้มากขนาดก็ต้องจีตามตอนต่อไปนะครับพี่ขอบคุณทุกคนนันง่งฟังจนจบนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ